สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสดทาง Facebook Live แล้วก็ฟังสดทางสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองนะครับคนที่ฟังทาง YouTube แล้วก็ทางไทม์ไลน์ของ LINE ก็จะเวลาประมาณ 7:20 นของทุกวันครับรอเวลานิดหนึ่งครับให้สถานีวิทยุต่างๆเชื่อมสัญญาณเรียบร้อยแล้วเราจะคุยพร้อมๆกันเลยนะครับชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกิตรดาเมื่อวันที่27 มีนาคม 2523สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุต่างครับสถานีวิทยุจะช้ากว่าคนฟังทาง Facebook แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องให้สถานีวิทยุต่างเชื่อมสัญญาณให้ครบก่อนนะครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธวันที่14 มิถุนายน 2566เป็นวันแรม11 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้วันพุธเป็นวันอธิบดีตามกาลโยกผีหลวงไม่ผิดนะวันนี้วันพุธผีหลวงอยู่ทางทิศเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้วันพุธนะครับวันพุธเป็นสีแสบเหลือบลายสลับหลายสีสีสดๆครับเป็นสีมงคลซึ่งว่าไว้ตามตำราสวัสดิรักษาของสุนทรภู่วันนี้เมื่อปีพ.ศ.2310เป็นวันที่พระเจ้าตากยืนยันตัวตนก่อนเป็นวันที่พระเจ้าตากและเหล่าทหารกู้ชาติทั้งหลายได้เข้าตีเมืองจันทร์พระเจ้าตากมาปักหลักที่ระยองหลังจากนั้นประกาศตนเป็นกษัตริย์ที่นี่หลังจากทราบข่าวว่ากรุงศรีอยุธยาแตกแล้ว2 เดือนพระเจ้าตากเคลื่อนทัพเดินทัพจากระยองไปถึงจันทบุรีแล้วก็เข้าตีเมืองจันทบุรีเพื่อที่จะยึดเป็นที่ตั้งในการส่งศูนย์ผู้คนเตรียมการกลับไปกู้ชาติบ้านเมืองแต่การตีกรุงศรีเมืองจันทร์ไม่ใช่ง่ายๆครับต้องวันรุ่งขึ้นเขาก็คือวันที่15 มิถุนายน 2566จึงตีได้สำเร็จนั่นเป็นเหตุการณ์หลังจากกรุงแตก2เดือนวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2458ในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงประจำกองลูกเสือมณฑลนครชัยศรีวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2538เป็นเช้าที่น่าหดหู่มากครับตอนเช้าๆนะครับท่านผู้ฟังครับคนต่างก็จะรีบไป
จะไปทำงานจะไปธุรกิจไปทำอะไรต่างๆมันจะเริ่มตอนเช้าคล้ายๆกันหมดเด็กๆนักเรียนก็จะไปโรงเรียนวันนั้นที่ท่าเทียบเรือด่วนที่เขาเรียกว่าท่าเรือพลานนกของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาคนลงไปที่โป๊ะเต็มหมดเยอะมากครับโป๊ะนั้นล่มโป๊ะล่มกระแสน้ำเจ้าพระยาเชี่ยวกรากก็กลืนชีพไปทั้งหมดถึง30ชีวิตครับผมยังจำภาพอยู่ภาคชั้นประถมซึ่งแกยังมีกระเป๋าหนังสือสะพายหลังอยู่นะครับถูกหิ้วขึ้นมาจากน้ำเป็นร่างที่ไม่มีชีวิตแล้วเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มากนั้นท่านฟังครับเช้าในเวลาแห่งความเร่งรีบเมื่อวานเนี่ยนะขอเอาตรงนี้เลยดูลืมเมื่อวานที่ผมพูดถึงเรื่องที่มีครูบาอาจารย์ท่านเตือนเอ่ยนามก็ไม่ได้เสียหายนะครับอาจารย์สมบูรณ์ฉัตรเจริญเป็นคุณครูเก่าอาจารย์สมบูรณ์ฉัตรเจริญบอกฝากบอกเถอะเด็กต่างจังหวัดเนี่ยครับเวลาไปโรงเรียนเนี่ย99%เลยเดินทางด้วยรถ2แถวแล้วก็ห้อยโหนกันไปขึ้นหลังคาบ้างอะไรบ้างฝากคำนี้จะบอกว่าไงครับเพราะเด็กเขาไม่มีรถอ่ะนะครับก็ต้องไปก็ฝากถึงพี่ๆโชเฟอร์รถ2แถวคราวนี้พอผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งมาหรือยังไงพี่เสือไม่เดินรอยเก่าพี่เสือเนี่ยเมื่อวานนี้เติมมานะครับเติมเต็มมาบอกว่าโชเฟอร์รถทั้งหลายเนี่ยนะครับให้ระวังด้วยคือรถในเวลาไปจอดถึงที่แล้วอาจจะเป็นถึงโรงเรียนหรือตอนเย็นส่งเด็กกลับบ้านแล้วเนี่ยพี่โชเฟอร์ครับให้ช่วยชะโงกดูให้ทั่วรถทีเถอะเพราะในรถเนี่ยบางทีแอร์มันร้อนเด็กมันเยอะเวลาคนเยอะๆน่ะมันร้อนเวลาอบอ้าวมันจะอยากหลับบางทีเด็กแกเหนื่อยมันทั้งวันนะแกเรียนหนังสือแกเล่นกับเพื่อนแกก็อาจจะเหนื่อยหรือแม้กระทั่งเดินทางตอนเช้านี่ก็เถอะนั่งรถไปไกลสลึมสลือแล้วหลับผมว่าต้องเป็น10แล้วนะครับที่เด็กเสียชีวิตคารถเพราะว่าหลังจากทุกคนลงจากรถมาแล้วโชเฟอร์ปิดประตูรถตู้อย่าให้เหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกเลยนะครับขอบคุณพี่เสือไม่เดินรอยเก่าผู้ฟังที่อยู่นู่นนะครับน่าจะอยู่แถวๆรังสิตก็ฝากบอกมาบอกว่าเตือนด้วยสำหรับคนที่เป็นโชเฟอร์รถ2แถวดีครับช่วยกันเติมเต็มนะครับอะไรที่แสดงความคิดเห็นด้วยบริสุทธิ์ใจผมชื่นชมทุกคนผมก็เลยเติมตรงนี้เลยจากเหตุการณ์ในอดีตเมื่อปีพ.ศ.2538ผมเชื่อเลยบางคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังไม่ลืมนะครับท่านฟังครับวันนี้ครอบๆวันเกิดท่านผู้ใดใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่14มิถุนายนนะครับขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพที่ท่านนับถือได้โปรดประทานพรให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อไหร่ทำดีขอให้ได้ดีไม่ต้องรอชาติไหนขอให้ผลดีตอบแทนท่านในเร็วพลันสุขสันต์วันเกิดครับคุยกันเรื่องดีๆครับทุกวันครับอาจารย์สมนึกคงเจริญอาจารย์ประวิตรแม่นหมายอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งคู่ครับก็จะช่วยฝากข้อคิดยามเช้าคือวันๆนึงจะมีแต่ข่าวที่ฟังแล้วบางทีมันก็ส่วนใหญ่เป็นข่าวคือเรื่องไม่ดีแหละถึงเป็นข่าวถ้าเรื่องปกติธรรมดาก็ไม่เคยจะเป็นข่าวสักเท่าไหร่อาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเรามาคุยอะไรดีๆก่อนเริ่มรายการกันบ้างอาจารย์ยึดเสมอมิตรเป็นคนแนะนำท่านพอยงยึดก็ขอบคุณครับท่านเป็นที่ปรึกษาเราอาจารย์รู้อาจารย์ยงยึดทำไมเริ่มเพี้ยนแต่เริ่มเลยอาจารย์สมนึกคงเจริญฝากก็คิดยามเช้าเป็นบทกลอนคือเมื่อวานเนี่ยอาจารย์สมนึกบอกอยู่บนให้มองล่างวันนี้บอกว่าอยู่ล่างให้มองบนลองฟังครับอยู่ล่างต่างควรคู่
รู้วางตนให้มองบนหมั่นขนฝายในหน้าที่ขยันกิจจิตอาสาอย่าถือดีร่วมพักดีมีใจรักสามัคคีคือคนอย่างเมื่อวานนะครับคนที่อยู่ข้างบนเป็นผู้บังคับบัญชาก็มองผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างสอดส่องดูแลไม่ใช่แค่ในหน้าที่ในขณะที่คนอยู่ล่างก็ต้องคอยมองข้างบนด้วยว่าเขาอยากให้ทำอะไรยังไงทำเกินหน้าที่ดีนะครับอย่างนี้อยู่กันเป็นสุขอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับท่านอดีตพ่อประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าพัทโทสัพปุริเสหิสังคโมแปลว่าการสมาคมกับคนดีเป็นความเจริญคนดีผู้รู้บัณฑิตเราคบหาก็จะได้รับแต่คำแนะนำที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ตัวเองก็จะเป็นความเจริญสู่ตนเองครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับท่านฟังครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวอื่นๆเยอะพอสมควรอยู่แหละนะครับแต่เรื่องของการเมืองก็ต้องติดตามมีข่าวดีสำหรับคนที่รอคอยก็คือขณะนี้กกต.รับทราบแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ชงเรื่องขึ้นไปมี330คนครับเยอะเลย330ว่าที่ส.ส.เนี่ยปลอดจากเรื่องร้องเรียนแล้วสำนักงานคือมันจะแยกงานเป็น2ส่วนสำนักงานก็คือดูแลเรื่องของงานเอกสารงานชงเรื่องขึ้นไปในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะเป็นผู้รับรองเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ชงเรื่องมาเขาก็ต้องพิจารณาเป็นมาเรื่อยๆคือเขาไม่ได้มาทำทีเดียวนะเขาดูมันโดยตลอดได้เวลาเขาก็จะชงเรื่องมากกต.บอกว่าจะให้ครบ 95% แล้วประกาศรับรองทีเดียวเลยตุ้มดีนะครับในขณะที่เรื่องของการร้องเรียนก็ยังมีอยู่เมื่อวานนี้คุณเรืองไกรเอาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องหุ้นไอทีวีไปมอบเพิ่มในขณะเดียวกันมีคนไปร้องคุณเรืองไกรด้วยอันนี้ผมว่ายุติธรรมที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะตอบอะไรบางคนนะบางคนมาฟังเมื่อวานนี้ฟังทาง YouTube แล้วผมเข้าใจว่าน่าจะฟังไม่จบอ่ะพอเห็นหัวข้อเรื่องไม่โดนใจก็เก็บมาวิจารณ์อย่าเป็นอย่างนั้นครับก็ยิ่งว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่ถึงแปดบรรทัดด้วยยิ่งจะฟังแค่3วินาทีแล้วเหมารวมทั้งหมดน่าจะไม่ถูกเมื่อวานนี้คุณวิษณุเครืองามครับรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าใครก็ตาม วันนี้คงจะใช้สิทธิ์เกิน2ครั้งคุณวิษณุเครืองามบอกว่าใครก็ตามถ้าถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.คนคนนั้นเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้การโหวตรัฐสภาจะโหวตให้ไม่ได้นึกออกใช่ไหมครับเหมือนกับมีชนักติดหลังอยู่จะโหวตไม่ได้อันนี้คุณวิษณุก็พูดไปตามหลักการนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่บอกว่าไปเมืองจีนเยอะแยะโอ้โหเมื่อวานนี้เห็นภาพทิ้งเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านฟังครับเมื่อวานนี้มีคนถามผมความจริงมันไม่ได้มีอะไรหรอกมีคนถามว่าทำไมดูในวิดีโอเนี่ยเหมือนผมหัวโตมาก จะบอกอะไรให้ท่านฟังครับเดี๋ยวนี้นะอันนี้ความเป็นความรู้ก็ได้ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายคือกล้องเนี่ยนี่พูดตามภาษาคนเล่นกล้องนะบ้านผมนี่เป็นสุสานกล้องเลยครับกองพเนินซื้อกล้องแบบนั้นซื้ออุปกรณ์แบบนี้ก็จึงพอมีความรู้คือเลนส์ของกล้องใหญ่เนี่ยมันถ่ายออกมาภาพมันจะเป็นปกติถ้าไปเลนส์นี่ผมใช้นี่ไม่ใช่สถานีโทรทัศน์นะมันใช้แค่กล้องโทรศัพท์มือถือตัวเดียวกล้องโทรศัพท์มือถือนี่จะมีความคือเลนส์มันเล็กไงถึงมันจะคมจะชัดจะเป๊ะขนาดไหนแต่เลนส์มันเล็กเวลาอะไรเข้ามาอยู่ใกล้มันจะโตเนี่ยลองดูเห็นไหมผมกลายเป็นเปรตเลยมือโตคนโบราณก็บอกมือโตเท่าใบตาลเห็นไหมครับอะไรยื่นเข้ามาเพราะนั้นเวลาพูดถ้าผมยื่นนาไปใกล้มันก็โตธรรมดาอย่าไปสนใจมันมากนะครับแค่เล่าข่าวให้ฟังอ่ะไขข้อสงสัยก็ลองสังเกตดูสิต่อยนิดก็ได้ท่านฟังเคยเห็นภาพนี้ไหมมันเป็นภาพของผู้หญิงเนี่ย
ขาจ้างคนมาถ่ายเขาเรียกถ่ายพรีเวดดิ้งเขาจะแต่งงานแล้วก็บอกถ่ายมาไงก็ไม่รู้เหมือนเปรตเลยขายาวแขนยาวคุณลองถ่ายรูปคนคุณลองนะถ้าเกิดใครที่เป็นคนติดตัวเตี้ยคนตัวเตี้ยนะอยากถ่ายตัวเองขายาวก็ลองให้คนถ่ายก็ย่อตัวลงนิดนึงถ่ายเสยๆจากขาขึ้นไปจะเอายาวขนาดไหนก็ได้นะครับมันเป็นความเพี้ยนของเลนอ่ะผมชี้แจงข้อสงสัยซะหน่อยเดี๋ยวอีกนิดนึงแวะเลยคือเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณแทนเจ้าภาพงานนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแรงผู้นำท้องถิ่นวิทยาวัชกรพี่น้องชาวบ้านขวากลิงขวากลิงก็คือเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านแรงเมื่อวานนี้เขาจัดงานมุทิตาสักการะถวายมุทิตาจิตแด่หลวงพ่อสังกิตติวรรณโณหรือหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดรินประดิษฐารามท่านอายุเยอะแล้วนะครับ90นะผมจำไม่ได้แล้วรู้สึกจะ96แล้วนะครับก็เมื่อวานนี้แขกเรือพี่น้องประชาชนก็เยอะอยู่ผมขอบคุณแทนจะพาด้วยกันแล้วกันนะครับหลวงพ่อสังสิทธิานุสิทธิ์ก็ไปกันเยอะครับมาเริ่มสักทีปาเข้าไป15นาทีแล้วเรามาเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ยังมีมรสุมอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนแล้วก็ลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60อีสานมีฝนร้อยละ60ไปไวหน่อยภาคกลางก็มีฝนร้อยละ60ตะวันออกวันนี้ฝนร้อยละ60ตกหนักบางแห่งที่นครนายกจันทบุรีและตราดส่วนใต้ฝั่งตะวันออกครับก็จะมีฝนร้อยละ40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ผมบอกน้ำมันในตลาดโลกมันลงปึ้งโอ้โหลงหนักที่สุดในรอบ3ปีลงเกือบ4เหรียญแต่ปรากฏว่าวันเดียวครับมันกลับขึ้นมาแล้วแปลกนะขึ้นเร็วมากเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นมาอย่างสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรืออินเตอร์มีเดียตสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวีทครูดงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น2เหรียญกว่า 2.30 ดอลลาร์แต่ยังไงก็ยังต่ำกว่า70นะครับปิดที่ 69.42 ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 2.45 ปิดที่ 74.29 นะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าธนาคารกลางของอเมริกาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นนโยบายระยะสั้นเป็นครั้งแรกในรอบ10เดือนอาจจะมีผลนี่ครับก็น้ำมันบ้านเราก็ต้องผันผวนด้วยเหมือนกันพูดถึงน้ำมันนะมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ตลอดครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเถื่อนในเมื่อน้ำมันมันแพงก็ต้องมีคนพยายามหาน้ำมันที่มันถูกเข้ามาพอมีน้ำมันถูกเข้ามาขายคนก็ไปเดิมก็ไปใช้ไปเติมงั้นการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนเข้ามาขายในประเทศเนี่ยยังมีอยู่โดยตลอดอย่างเมื่อวานเนี่ยที่บ้านคลองรำบ้านประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพอราคาน้ำมันมันขึ้นปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเนี่ยครับก๊าซสห95อยู่ที่ลิตรละ36.40น้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ32.50ราคาน้ำมันเถื่อนที่มีการลักลอบเอามาบรรจุตามปั๊มหลอดใส่กะลอนวางขายในหมู่บ้านตามริมถนนของบ้านคลองรำแล้วก็บ้านประดังเบซาขายเป็นล่ำเป็นสันเลยครับเขาบอกว่าห่างจากโรงพักประดังเบซาประมาณสัก500เมตรคือเดินไปนิดนึงเงินยังไม่ทันออกก็ถึงแล้วน้ำมันเถื่อนจะขายน้ำมันเบนซิน97ราคาลิตรละ30บาทคนก็ไปเติมเลยครับมันถูกกว่าตั้งเยอะในขณะที่ดีเซลเนี่ยจะขายแค่28บาทห่างกันตั้ง4บาทกว่าคนก็ไปเติมท่านผู้ชมครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาจะขายน้ำมันเบนซิน97และน้ำมันดีเซลเพียงลิตรละ16บาท
มันตามชายแดนไทยมาเลเซียยากครับที่จะเอาอยู่แล้วถ้าจะพูดกันให้จริงๆลงไปเดี๋ยวถ้ามีการตรวจสอบกันเดี๋ยวจะมีอีกนะครับวันที่กำลังตรวจสอบเรื่องสวยทางหลวงอยู่นี่แหละเอาแวะไปที่ประเทศเมียนมาบ้านใกล้เรือนเคียงเราหน่อยนะครับยังอยู่ในช่วงเหมือนนครต้องสาบยิงเมียนมาหน่อยครับไม่เคยสงบได้จริงจังสักทีเพราะว่าเมียนมานี่หลายคนอาจจะรู้นะครับว่ามันเต็มไปด้วยชนเผ่าต่างๆน่าจะถึง80กว่าเผ่าพันธุ์เล็กๆน้อยๆนะครับใครที่เคยเดินทางก็ไปที่นั่นจะรู้มันจะเป็นเขตยึดครองเหมือนกับว่าถ้าคุณจะเดินทางจากแม่สายทะลุไปจีนเนี่ยครับคุณจะต้องผ่านเขตยึดครองของวาแดงบังพวกหลายเผ่าพันธุ์นะครับเป็นเขตยึดครองต่างๆงั้นในพม่าเนี่ยมันเหมือนกับหาความสงบสุขที่แท้จริงยังไม่ได้มันมีรายงานของสถาบันวิจัยสันติภาพแห่งออสโลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารคือเมื่อวานบอกว่ามีพลเรือนมากกว่า 6,000 คน 6,000 คนเป็นชาวบ้านเนี่ยครับไม่ได้เป็นทหารด้วยถูกสังหารในช่วง20เดือนแรกหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564พอฟังแล้วก็ให้นึกถึงบ้านเรานะครับดีแสนดีอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบอยู่บ้างก็คือทางภาคใต้นะครับคือเรื่องของเรื่องท่านย้อนรอยถอยหลังก็จะยาวก็คือกองทัพพม่าบอกว่ามีการโกงเลือกตั้งครั้งใหญ่ประกาศว่าการเลือกตั้งที่พรรคองซานซูจีเป็นฝ่ายชนะนั้นต้องเป็นโมฆะแล้วก็โค่นล้มรัฐบาลขององซานซูจีเขาก็เมียนมาเนี่ยได้ปกครองเป็นประชาธิปไตยเกือบเต็มอยู่ครั้งเดียวก็คือรัฐบาลที่แล้วพอเลือกตั้งใหม่ปั๊บจบอีกนะครับเวลานี้รัฐบาลฐานพม่าเนี่ยจับกุมฝ่ายตรงข้ามน่าจะถึง 20,000 กว่าคนเกินด้วยนะครับก็ยังเป็นดินแดนที่ถือว่ายังคุกรุ่นอยู่นะครับในเมียนมาพูดถึงตรงนี้คือพูดถึงบ้านเราเนี่ยผมอยากจะเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าอวดนะมีเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขาใช้ชื่อว่า CACIA มั้ง SE มันจะไม่รู้จะอ่านไงเนี่ย CACIA แหละ SEASIA CACIAสเตทคือเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเขาจัดอันดับ20ถนนที่สวยที่สุดในโลกถนนที่สวยที่สุดในโลกปรากฏว่ามันมีซอยรมณีที่จังหวัดภูเก็ตครับเป็นภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยใครเคยไปบ้างไปเหมือนกับซอยเนี้ยคือซอยนี้เป็นซอยสั้นๆนะมันเป็นซอยสั้นๆที่เชื่อมถนนผมก็ไม่ใช่คนภูเก็ตนะเชื่อมถนนถลางกับถนนดีบุกถ้าผิดขออภัยนะมันจะเป็นถนนเชื่อมซอยเชื่อมแล้วคือซอยเนี้ยเดิมมันเป็นเอาเป็นซ่องแล้วกันเป็นซ่องนางโลมนะครับเป็นสถานเรืองรมมีผู้หญิงจากมาเก๊าจะมาขายบริการปัจจุบันนะตึกเหล่านี้ก็จะถูกแต่งแต้มทาสีสันเป็นเขียวเป็นแดงเป็นม่วงเป็นนะสีสันสวยงามแล้วก็เอาตึกเก่าๆแล้วเนี่ยมาปรับปรุงเป็นร้านกาแฟเป็นร้านขายของฝากเป็นเกสต์เฮาส์ในขณะที่บางส่วนก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยเป็นถนนเชื่อมกลางคือตรงนั้นจะอยู่เขาเรียกว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตคนก็จะชอบไปกันครับเวลาไปถึงถ้าใครจะไปก็จะชอบแต่งตัวเป็นย้อนยุคหน่อยนะใส่กระโปรงยาวๆบานๆแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มีคนคอยถ่ายรูปอาจจะยืนพิงป้ายอาจจะไปเดินข้ามทางม้าลายแล้วก็ถ่ายรูปกันนั่นแหละครับเป็นจุดคือตึกเนี่ยจะมันเป็นความเก่าแก่ของมันเป็นร่องรอยของศิลปะย้อนยุคซอยโรมานีเป็นเขาเรียกศิลปะชิโนโปรตุโปรตุกีสแต่ผมเสียดายอยู่อย่างนั้นนะพูดแล้วก็พูดเลยเสียดายคือลักษณะของตึกแบบนี้มันจะเป็นตึกติดกันนะนึกภาพไหมแล้วมันจะมีประตูโค้งอ่ะด้านหน้าตึกโค้งเราสามารถเดินเวลาฝนตก
มันก็เดินไม่ต้องกางร่มแดดออกฝนตกแดดออกก็จะเป็นแล้วมันสวยครับมันจะเป็นประตูโค้งโค้งถ้าเป็นสมัยก่อนนะมองต่อๆมันจะเป็นเหมือนกับเป็นอุโมงค์แต่มันไม่ได้เป็นอุโมงค์มันเป็นประตูโค้งสวยมากครับสมัยก่อนน่าเสียดายที่สุดที่เดินมาถูกจะเรียกว่าไงยึดครองก็เป็นบ้านเขาอะทำไงได้เขาก็เอาปูนมากั้นเอาของมาตั้งคือเดินไม่ได้แล้วน่าเสียดายมากครับที่เราเป็นอย่างนี้ผมพูดแล้วผมชอบแวะนะผมจริงน่าจะคุยวันเสาร์ผมนึกถึงประเทศที่เขาอนุรักษ์คุณจะแต่งเติมจะดัดแปลงไม่ได้นะครับไอ้อย่างลอนดอนของอังกฤษเนี่ยถามว่าทำไมคนชอบไปลอนดอนเพราะว่าคุณจะไปปีนี้หรือคุณไปมาเมื่อ20ปีที่แล้วหรือคุณจะไปใน20ปีข้างหน้ามันเหมือนเดิมเขามีกติกาเป๊ะมากนะครับการแต่งเติมเช่นคุณจะต่อเติมบ้านคุณบอกคุณจะรื้อท่อนบนมันชำรุดทรุดโทรมคุณต้องเอาอิฐให้ก็ดูก่อนนะอิฐแบบไหนสูงเท่าไหร่สีอะไรทำยังไงเขาอนุรักษ์ไว้เราเสียดายครับบ้านเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอะแต่มันก็เป็นแบบไทยๆก็ดีแม่พูดแล้วเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนคือเป็นแบบไทยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีแต่คุยไปคุยมาเดี๋ยวแวะนู่นแวะนี่นี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยคือเห็นอะไรที่มันเป็นของดีก็มาอวดกันนะครับซอยรมณีถูกยกย่องให้เป็นซอยที่สวยงามให้อารมณ์โรแมนติกมากนะครับติดอันดับ1ใน20ของถนนที่สวยที่สุดในโลกเขาก็จะจัดอันดับเอาถนนต่างๆมาเรียงกันนะครับอ่ะท่านฟังครับขอสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้ไปเรื่องอื่นวันนี้ผมคิดว่าจะมีเรื่องคุยแต่ผมขยันแวะมันมีคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งที่ถูกแชร์กันนะเป็นคลิปจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการคัดทิ้งทุเรียนด้อยคุณภาพคือมันมีทั้งทุเรียนอ่อนทุเรียนที่มีราดำมีการคัดออกจากรถบรรทุกใส่รถเกรดแล้วเอาไปทิ้งบางทีก็กองพเนินเทินทึกอ่ะนะครับเขาบอกว่าผู้ประกอบการคนหนึ่งที่บอกว่าที่เปิดลงรับซื้อทุเรียนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ประกอบการไทยนะเขาบอกว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นของจริงเป็นภาพจริงแต่เป็นการกระทำของกลุ่มนักลงทุนจากจีนที่เขาไปซื้อทุเรียนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่งไปขายที่บ้านตัวเองทีนี้พอส่งไปปั๊บเนี่ยทุเรียนมันด้อยคุณภาพเพราะว่าเขาว่าอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะทำมันด้อยคุณภาพหรอกแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามือตัดคนตัดทุเรียนต้องเป็นนะต้องเก่งตัดซีซัวไม่ได้หรอกครับอันเนี้ยทุเรียนบ้านผมเนี่ยข้างหลังมีหรืออยู่ต้นนึงผมยังกล้าตัดเลยผมมองไม่เป็นหรอกมันจะแก่หรือยังก็รอมันหล่นสักลูกแล้วเดี๋ยวค่อยๆปีนขึ้นไปเปะไปตัดเอาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือบางคนตัดไม่เป็นมันออกมาอ่อนมั่งไม่ได้คุณภาพบางอย่างเงี้ยนั้นเนี่ยพอทุเรียนที่บอกว่าถูกส่งไปจากประเทศเพื่อนบ้านเราถูกตรวจสอบปรากฏว่ามันเป็นทุเรียนอ่อนเยอะมากครับเป็นล้งของประเทศเพื่อนบ้านอะไรเกิดขึ้นครับประเทศจีนสั่งแบนสินค้าของบริษัทยี่ห้อนั้นๆทันทีนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านฟังครับคุณศักดาศรีนิเสเป็นนักวิชาการอิสระด้านการเกษตรได้เอามาโพสต์ Facebook แสดงความเห็นว่านี่คือตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียนและก็คุณภาพของผลไม้จากไทยที่ส่งไปขายที่ประเทศจีนนะเช่นเดียวกับคุณชลธีนุ่มหนู คุณชลธีนี่เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต6จันทบุรีบอกว่าคลิปขนทุเรียนทิ้งในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทุกฝ่ายต้องดูไว้นะแล้วจำไว้เป็นบทเรียนเลยให้ขึ้นใจเลยว่าต้องรักษาคุณภาพให้ดีก่อนจะส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกต้องเข้มงวดกวดขันให้มากเพราะถ้าคืนยังคงมีสินค้าปลอมเดี๋ยวจะโดนแบบนี้ถ้าทำทุเรียนเป็นสินค้าด้อยคุณภาพไปก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละนะครับเห็นแล้วโอ้โหน่ากลัวครับทุเรียนที่ปลูกในเพื่อนบ้านเราชื่อพันหลี่เสาปลูกในประเทศเพื่อนบ้านจะมีเนื้อคล้ายกับทุเรียนก้านยาวของไท
แต่ถ้าตัดอ่อนเมื่อไรเนื้อกินไม่ได้เลยครับต่างกับทุเรียนหมอนทองหมอนทองนี่ยังพอกินได้นะทุเรียนจากประเทศพื้นบ้านที่กำลังส่งออกอยู่ในตอนนี้มันตรงกับช่วงที่ทุเรียนในภาคใต้ของไทยกำลังออกสู่ตลาดเหมือนกันนะครับพูดแล้วผมก็แวะอีกถนนผลไม้นะเริ่มตั้งแต่นี้เลยครับหลังเขาเรียกหน้าวัดบ้านแหลงหน้าวัดคือปัจจุบันเป็นหลังวัดนะครับคุณถึงถ้าใครมาจากตัวเมืองได้ยองถึงวัดบ้านแหลงปั๊บผ่านประตูวัดเลี้ยวขวาปุ๊บแล้วคุณเลาะมานั่นนะครับเริ่มตั้งแต่หนองพญาเรื่อยไปจนถึงหนองกบตะพงในถึงตะพงนอกผลไม้ทั้งนั้นตอนนี้ไปซื้อกันนะครับของเจ้าของสวนก็ออกมาขายกันไปหาซื้อทุเรียนคุณภาพกินกันนะครับแม่ผมว่าจะแวะข่าวต่างประเทศที่สักเรื่องนึงไม่แวะแล้วนะครับนี่คุยไปคุยมา30นาทีพอดีคือจะเล่าเรื่องของต่างประเทศมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่องนึงอ่ะผ่านเลยดีกว่านะครับกลับมาบ้านเราดีกว่าครับท่านฟังครับผมจะคุยเรื่องการบ้านการเมืองแล้วคือผมไม่ได้เป็นประชาสัมพันธ์กกต.นะแต่ผมพยายามจะพูดให้ฟังว่ากกต.เนี่ยเลือกตั้งมาเป็นโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นะครับสสตั้ง500คนสส500คน1คนมาจากตั้งหลายเขตเลือกมาจากหน่วยเลือกตั้งนั้นนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีหมดนะครับสีซัวรับไปเดี๋ยวซวยอีกนั้นบางคนก็เลยบอกว่าเตะทวงกกต.เดี๋ยวอะไรเนี่ยครับโอ้ถล่มกกต.กัน คือตอนเนี้ยกกต.ก็รถทัวร์ลงหน้าบ้านนะครับเขาก็พยายามทำนะผมก็พยายามมองด้วยใจที่เป็นกลางว่าเขาก็ต้องทำให้เต็มที่เขานะนะมีคนไปกดดันบอกให้รับรองภายในเมื่อนั้นเมื่อนี้เนี่ยมีใช้ชื่อว่ากลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยไปบอกต้องรับรองภายใน24มิถุนา23มิถุนานะไม่งั้นจะมาอีกไอ้ที่เขาทำเสร็จมาเนี้ยตอนนี้คงไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนแต่เป็นไปตามปฏิทินของเขานะครับคือสำนักงานเนี่ยก็เป็นคนชงเรื่องขึ้นไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็จะหายไปคนในปลายเดือนนี้อายุจะครบ70ก็จึงต้องทำให้มันเสร็จๆนะครับมีข่าวบอกว่าที่ประชุมกกต.มีมติรับทราบก่อนนะเป็นรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนและเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งกกต.สามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้330เขตเลือกตั้งตามที่สำนักงานเสนอขึ้นมาแต่ทั้งนี้กกต.เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561มาตรา127กำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ95ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดอันนี้เป็นไปตามกฎหมายจึงให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดและเสนอให้กกต.พิจารณาในคราวเดียวกันทำให้เมื่อวานก็ยังไม่มีประกาศผลออกมาทุกคนก็จ้องเล็งผมยังคิดเลยว่าเช้านี้จะได้เห็นข่าวบอกว่ามาแล้วล็อตแรกกกต.รับรองผลเท่านั้นเท่านี้อย่างครับอย่างยังไงก็ตามร้อยละ95ของจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งมีทั้งหมด400คนนะครับเมื่อกี้ผมพูด500ป่ะ500นี่รวมถึงส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยนะเขตเนี่ย400เพราะนั้น 95% ก็คือ380เมื่อวานนี้กกต.รับทราบไปแล้ว300ก็เหลือแค่80คนนะครับการตรวจสอบส.ส.กลุ่มที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน330คนก็จะเหลือส.ส.ในส่วนที่สำนักงานจะต้องดำเนินการให้ครบร้อยละ95เนี่ยอีกไม่กี่คนแล้วเนาะแต่ก็มีความเป็นไปได้นะที่กกต.จะรับรองส.ส.แบบแบ่งเขตหมดเลยทั้ง400คนเลยและอย่างที่ผมบอกตามไปสอยที่หลังจะได้จบคือกกต.จะรับรองทั้งส.ส.แบบแบ่งเขต400คนแล้วก็แบบบัญชีรายชื่ออีก100ก็จะกลายเป็นส.ส.500คนครบนี่ครับค
ือคุณฉัตรชัยจันทร์พรายศรีคุณฉัตรชัยนี่เป็นกกต.คนหนึ่งซึ่งคนอาจจะไม่เคยได้สนใจเพราะจำได้แต่คนเดียวคืออิทธิพรบุญประคองคุณฉัตรชัยจันทร์พรายศรีจะมีอายุครบ70ปีในวันที่28มิถุนายนก็จะต้องพ้นวาระนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยครับคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังไปย้อนหลังดูนะเวลาแกยื่นเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าแกเป็นนักร้องที่ไม่ต้องไปเทียบคนอื่นอะแต่ผมว่าแกร้องหลายเรื่องเป็นผลเยอะนะครับเพราะว่าคุณเรืองไกรแกน่าจะต้องมืออาชีพกว่าบางคนกันแล้วกันนะครับแล้วแกก็ไม่ร้องสะเปะสะปะด้วยนะเมื่อวานนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปยื่นหลักฐานเพิ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีของคุณพิธาคือเขาไปยื่นหลักฐานเพิ่มกรณีที่กกต.กำลังตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตามมาตรา151ย้ำอีกทีนะมาตรา151คือมาตราที่มันจะบอกว่าผู้ใดรู้อยู่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์คุณสมบัติไม่ครบและยังฝืนไปสมัครอันนี้มันจะหนักนะครับเพราะมันมีโทษอาญาด้วยโทษจำคุกแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวนานเลยนะครับเพราะ151นี่คือแรงนะครับทีนี้เมื่อวานนี้คุณเรืองไกรก็บอกว่าการตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามมาตรา51ของกกต.ควรจะมีการพิจารณาหลักฐานเหล่านี้ซึ่งการชี้แจงของนายพิธาผ่าน Facebook ซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมหรือกรณีที่นายพิธาจำไม่ได้ว่าโอนหุ้นเมื่อไหร่แล้วตนไปพบว่าหมายถึงคุณเรืองไกรไปพบว่ามีการโอนหุ้นในวันที่25พฤษภาคมจึงต้องนำหลักฐานไปยื่นต่อกกต.และก็หมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส1ฉบับวันที่31มีนาคม66ที่ระบุชัดว่าวันที่24กุมภาพันธ์2566มีการทำธุรกิจสื่อโดยมีการระบุว่าจะรับรู้รายได้ไตรมาส2ซึ่งธุรกิจสื่อตรงนี้เป็นงานบริการต้องมีการส่งมอบก่อนจึงจะรับรู้รายได้ทำให้มีการระบุว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่2นั้นที่กำลังถกเถียงกันตอนนี้เกี่ยวกับการรายงานการประชุมไม่ตรงกับคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมาคุณเรืองไกรบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยเพราะต่อให้บันทึกไม่ตรงหรือไม่มีการถามหรือมีการถามมากกว่านี้ก็ไม่ทำให้ข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญหรือข้อเท็จจริงที่เอามาร้องเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะกฎหมายมันกำหนดว่าผู้จะลงสมัครส.ส.ต้องไม่ถือหุ้นสื่อคุณเรืองไกรบอกตัวเขาก็เลยมีหลักฐานเป็นใบบมจ.6ที่ปรากฏว่ามีชื่อในพิธาถือหุ้นสื่อและยังพบว่ามีการเปลี่ยนที่อยู่ถึง3ครั้งในฐานะที่ท่านมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นจะอ้างว่าไม่ทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกครั้งก็เป็นเรื่องของท่านหรือจะแก้ว่าถือในนามใครก็เป็นสิทธิ์ของนายพิธานะครับก็เมื่อวานนี้คุณเรืองไกรไปยื่นเพิ่มเติมนะในขณะเดียวกันเนี่ยครับท่านฟังครับคุณเรืองไกรเนี่ยแกก็โดนร้องนะคุณเรืองไกรเองเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานนี้คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือเขาเรียกปปช.เนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณวีระสมความคิดนะคุณวีระเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสต์ใน Facebook ทวงถามปปช.ถามถึงเรื่องที่ไปขอร้องให้ตรวจสอบในเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะร้องว่าไงในเรืองไกรรับแคชเชียร์เช็คจำนวน25ล้านบาทรับรถ Mercedes Benz รุ่น S560 จากผู้ใหญ่ใจดีเรื่องนี้คุณนิวัฒน์ชัยบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งโดยเฉพาะการตรวจสอบที่มาของเงินเบื้องต้นการตรวจสอบนั้นดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้นำเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการการกลั่นกรองปรากฏว่ามันยังมีข้อสงสัยอยู่อนุกรรมการการกลองจึงได้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมนี่ถามว่าทำไมถึงตรวจสอบนานจังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยคุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าปปช.ก็ต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นนะคือต้องถี่ถ้วนอ่ะปปช.ทำตามขั้นตอนนี่ไงผมถึงบอกว่าการนี่มันคือความงดงามของประชาธิปไตยผมตรวจสอบคุณตรวจสอบผมมันไม่ใช่แบบเวลาสมมติว่าวันนี้นะไม่ต้องพูดถึงหน้าเวลานี้นะ
ย้อนรอยถอยหลังไปสัก20ปีก็ได้ในขณะคนเป็นฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนั่นคืองานก็ต้องตรวจสอบไปแต่ในขณะเดียวกันมีถ้าเกิดเขาตรวจสอบร้องเรียนฝ่ายค้านบ้างก็ต้องยอมรับนะครับนี่คือมันเป็นความงดงามหรือท่านว่ามันไม่ดีนะครับก็คือการตรวจสอบกันอย่างที่ผมพูดทุกวันที่บอกว่าคนจะบวชเนี่ยนะครับก็ยังต้องเอาภาษาง่ายๆนะเคลียร์ตัวเองนะให้ชัดนะไม่ใช่มีคนมาร้องตะโกนหน้าบวชไม่ได้นะครับไม่ได้ยิ่งจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสนี่ยิ่งต้องนะแค่บวชธรรมดานี่ยังต้องมีปัญหาขนาดนี้ท่านจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสนี่ไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปอย่างสง่างามผมก็เชียร์อยู่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะคุณอะไรนะคุณ X คุณแซมมวนใช่ไหมคือผมก็เชียร์อยู่เนี่ยแต่ผมว่าคุณเห็นแค่ข้อขาแล้วคุณเอาไปพูดนะครับมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ยุติธรรมคืออย่างนี้อย่างเมื่อวานนี้ก็มีคุณทนายรัชพลสิริสาครเป็นอาชีพทนายความนะครับรู้จักไหมครับท่านจะมีบุคลิกที่จำง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งนะครับคุณรัชพลสิริสาครไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักทุ่งสองห้องให้ดำเนินคดีกับนายคิมสิริทวีชัยกรรมการผู้อำนวยการบริษัท InTouch Holding จำกัดมหาชนเกี่ยวกับไอทีวีนี่ไงและนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเข้าข่ายแจ้งความเท็จแล้วก็ปลอมเอกสารไหมเนี่ยแจ้งกันไปแจ้งกันมาอย่างเงี้ยคุณร้องเขาก็ร้องคุณบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติคือท่านฟังครับเมื่อวานนั้นมันจะมีท่านฟังท่านหนึ่งนะครับเป็นท่านผู้ฟังที่ฟังใน YouTube ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะครับเราต้องคุยกันคนที่ใช้ว่า @sammuan มั้งsammuan953 ก็จะบอกใน YouTube บอกว่าคือผมพาดหัวเมื่อวานบอกว่าวันใดที่รับฟังให้ดีนะครับถ้าฟังอยู่ถ้ายังไม่ได้ฟังไม่เป็นไรแต่ถ้าฟังก็ฟังให้จบคือผมพาดหัวว่าวันใดที่กกต.รับรองส.ส.รับรองคุณพิธาเป็นส.ส.วันนั้นคือการเริ่มต้นของวิบากกรรมแล้วผมก็อธิบายไปว่ามันยังไม่ง่ายหรอกเพราะมันมีตั้งหลายด่านจะมีการตรวจสอบประเดประดังมาอีกนะกว่าจะผ่านด่านสว.ไปได้อีกล่ะนะครับแล้วมีคนรอที่จะร้องนี่เป็นคนร้องนอกเวลานะที่ร้องเนี่ยพอคุณเข้าไปสู่สภาปั๊บเดี๋ยวเกิดส.ส.เขารวมตัวกันเข้าชื่อมันยังอีกเยอะผมจึงบอกว่ามันเป็นวันเริ่มต้นนับหนึ่งของวิบากกรรมอ่ะแล้วผมพูดผิดตรงไหนถูกไหมครับมันเป็นมาเริ่มต้นจริงๆก็เหมือนวันหนึ่งที่ผมเพลโพสต์ Facebook บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มันไม่ง่ายเหมือนปอกส้มเข้าปากคือผมเปลี่ยนสำนวนซะหน่อยคนโบราณเขาบอกว่าโอ้มันง่ายมันปอกกล้วยเข้าปากผมก็เลยบอกว่ามันไม่ง่ายมันปอกส้มเข้าปากก็มีคนออกมาโวยวายเลยบอกว่าโพสต์อย่างนี้ต้องการอะไรผมก็บอกเอาของ Facebook ผมโพสต์อะไรก็ได้แล้วผมไม่ได้พูดเลยผมพูดแค่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายมันปอกส้มเข้าปากแล้วผมก็เลยย้อนถามไปว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดผมจะพูดคำว่าส้มผมต้องไปทำบันทึกเสนอขออนุญาตนายกไหมหรือต่อไปผมจะซื้อส้มผมก็ต้องไปบอกแม่ค้าส้มบอกแม่ค้าจ๋าเอาออเรนจ์สักครึ่งกิโลนะคะจะได้ส้มคว่างก็พานเอาไงคืออย่าถึงขนาดนั้นเลยเนาะคือผมบอกว่ามันก็จะเป็นวันเริ่มวิบากกรรมแล้วมันจะเริ่มอย่างนั้นจริงๆเอาไม่เชื่อใครดูนะเมื่อวานนี้ผมก็เลยคุณแซมมวนบอกงี้วิบากกรรมอะไรประชาชนเลือกเข้ามาเป็นล้านแต่ไม่รับความจริงเอาแต่หวงอำนาจพวกแก่ๆพวกนี้จะเข้าลงกันอยู่แล้วคงคิดว่าอำนาจอยู่กับตัวจนตายมั้งนี่ไงผมถึงบอกว่าบางทีคุณฟังแค่3นาทีหรือเปล่าผมไม่รู้นี่ผมไม่ได้มาทะเลาะกับคนฟังนะขอบคุณที่ฟังนะผมก็เลยตอบไปว่าฟังดีอย่าเห็นแค่หัวข่าวแล้วถ้ามันไม่ตรงใจแล้วเราก็เอามาโวยวายเราจะมาโกรธขึ้นอะไรไม่ได้นะครับเขียนแค่หัวข่าวที่เขียนว่าวันที่รับรองส.ส.คือวันเริ่มต้นวิบากกรรมนะไม่ผิดเลยเดี๋ยวค่อยดูดินะครับ
ผมก็ยังพูดอยู่เมื่อวานว่าผมเชียร์เหยิงๆอยู่เนี่ยเชียร์เอาใจช่วยจริงๆอยากให้ตั้งสำเร็จผมอยากเห็นอะไรใหม่ๆบ้างนะครับแต่ถ้าว่าไปตามข่าวมันยังมีเขาเรียกนวดน้ำมันพันมือรออยู่เข้ามาสภาเมื่อไหร่ฉันจะจัดการแกมีเยอะครับเชื่อผมคนโบราณก็จะบอกคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อไงมันนี่ไม่ได้อยากทะเลาะกับคนดูนะเพียงแต่บอกว่าก็เวลาฟังก็ต้องฟังให้จบเหมือนเพลงอ่ะนะกะรุณาฟังให้จบอ่ะผมไปต่อนี่คุณทนายรัชพลไปร้องคุณเรืองไกลเห็นไหมครับซึ่งผมว่ามันดีอ่ะในขณะที่ร้องกันไปร้องกันมาเนี่ยลุงป้อมนะบิ๊กป้อมเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับตอนใกล้ๆเที่ยงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็พูดถึงกระแสข่าวที่อาจจะมีการยกเลิกการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมบอกเรื่องนี้ต้องไปถามการกีฬาแห่งประเทศไทยนักข่าวก็เลยไปถามต่อเรื่องคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะซึ่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปยื่นตรวจสอบหุ้นไอทีวีถามว่าพรรคเนี่ยเขาไปเกี่ยวด้วยหรือเปล่าคุณพลเอกประวิตรขอโทษผมเกิดจะเป็นลดยศท่านแล้วพลเอกประวิตรก็บอกเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามันไม่เป็นเรื่องมติของพรรคไม่ใช่ว่าพรรคลงมติว่าให้คุณเรืองไกรไปนั่นก็มาว่ากันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ใช่เป็นมติของพรรคเขาทำส่วนตัวนักข่าวถามว่าการที่นายเรืองไกรยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่เนี่ยมันจะทำให้ถูกโยงว่าพรรคอยู่เบื้องหลังไหมพลเอกประวิตรบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพรรคไม่ได้ออกมาเป็นมติเอาผมจะบอกให้ก็ได้สมมติว่าพรรคบอกแค่นั้นไม่ใช่มติก็ได้ใช่ไหมอันนี้พูดกันจริงแต่ไปถามท่านก็ต้องบอกไม่เกี่ยวนักข่าวถามว่าย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมพลเอกประวิตรบอกไม่เกี่ยวส่วนที่นายเรืองไกรบอกว่าได้ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วนักข่าวก็เลยถามผู้ใหญ่นะใช่ท่านไหมคะพลเอกประวิตรหัวเราะบอกว่าผู้ใหญ่พี่ทั้งหลายคนนะถามว่าจะเรียกนายเรืองไกรมาคุยไหมพลเอกประวิตรบอกเรื่องส่วนตัวเขานักข่าวก็ถามถึงบอกมันมีชื่อของพลเอกประวิตรอยู่ในโผที่อาจจะถูกเป็นเสนอเป็นนายกด้วยเนี่ยก็แสดงขณะนี้ถือว่ายังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมนักข่าวก็พยายามเขี่ยคุยแคะไปเรื่อยๆพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีเป็นเรื่องก้าวไกลก็ตั้งรัฐบาลไม่มีก็ไม่มีถามย้ำอีกถามว่าถ้าพรรคก้าวไกลไปไม่ได้ล่ะคือนักข่าวก็พยายามแคะต่ออีกถ้าเกิดพรรคเก้าไกลไปไม่ได้นะพลเอกประวิตรบอกจะมาบอกว่าท่าไม่ได้นะอย่าท่าดิเป็นท่าไม่ได้เป็นเรื่องหน้าที่ของเขาเขาได้ที่หนึ่งเขาก็ต้องตั้งให้ได้สตพคุณอนุทินชาญวีรกูลอีกคนหนึ่งเวลาพอเหลือสัก10นาทีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลอีกคนหนึ่งนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงกรณีคนที่คุณนิกทำไปเนี่ยนะครับคือกรณีเรื่องหุ้นไอทีวีมันเกิดจากคุณนิกเนี่ยนะครับเป็นคนพูดขึ้นก่อนคุณอนุทินชาญวีรกูลคือคุณนิกเนี่ยอดีตเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่นึกออกใช่ไหมแล้วก็อนาคตใหม่ก็ถูกยุบตอนนี้มาเป็นพรรคก้าวไกลนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยคุณนิกเนี่ยนิกแสงสิรินาวินเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.แล้วก็มาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนักข่าวถามว่าเรื่องนี้มันคือไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่ายังไม่ได้เจอกันเขาทำในฐานะประชาชนไม่ได้ทำในฐานะพรรคภูมิใจไทยพรรคไม่ทำเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะสรุปว่าคุณอนุทินสรุปบอกว่าพรรคไม่เคยชกใต้เข็มขัดชกใต้เข็มขัดก็คือเป็นกติกามวยผิดกติกานะครับพรรคไม่เคยชกใต้เข็มขัดอย่าไปโยงกันนะคนจะหาเรื่องก็ไปโยงได้หมดแหละคุณนุทินก็บ่นนะครับบอกโยงไปเรื่อยในขณะที่ลุงตู่บิ๊กตู่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์พูดกับสื่อมวลชนบอกว่าดูอนาคตของประเทศไทยอยู่ตรงนี้แล้วก็ชี้ไปที่กลุ่มผู้ไปประชาสัมพันธ์แล้วก็รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นเครื่องแรกของไทยซึ่งนำโดยคุณอเนกเหล่าธรรมทัต
รัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคือบอกเนี่ยจะดูความก้าวหน้าของประเทศไทยดูแบบนี้ดูตรงนี้นักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับปรากฏว่านายกปฏิเสธที่จะไม่ตอบเกี่ยวกับเรื่องหุ้นไอทีวีแล้วก็บอกมาคำหนึ่งบอกว่าอะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่ามาถามฉันอะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่ามาถามฉันนะครับตอนนี้ท่านก็รักษาการอยู่ก็ทำงานไปเอาคราวนี้ถึงประเด็นสำคัญครับท่านผู้ฟังครับที่ผมพาดหัวไว้นั่นแหละคือเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงที่ทำเนียบรัฐบาลนักข่าวไปสัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถ้าเกิดมีนักการเมืองคนไหนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเอารายชื่อไปทูลเกล้าได้ไหมคืออันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานของนักข่าวนะครับเขาก็ไปถามคุณวิษณุเครืองามเพราะอาจารย์วิษณุเป็นมือกฎหมายมือหนึ่งมือต้นๆของประเทศเป็นมือกฎหมายที่ทำงานมาให้กับหลายรัฐบาล สมมติมีคนอย่างกรณีใครสักคนไปรับโปรดเกล้าแต่งเอาไงดีเอาคุณพิธาแล้วกันเจตนาเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องคุณพิธาหมายถึงว่าถ้ามีการถูกฟ้องดำเนินคดีอยู่แล้วได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆสามารถเอารายชื่อขึ้นไปทูลเกล้าได้ไหมเพราะการแต่งตั้งนั้นจะต้องมีพระมหากษัตริย์ลงพระประมาวิไทยแต่งตั้งเรื่องนี้คุณวิษณุบอกว่าปกติการจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดก็ตามนะเป็นพระราชอำนาจกรณีแต่งตั้งข้าราชการประจำผู้พิพากษาอัยการอธิบดีหรือการขอเครื่องราชหรือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้มีข้อตกลงกับสำนักพระราชวังมา 2-3 ปีแล้วให้ตรวจเข้มงวดกวดขันถ้ามีก็ให้กราบบังคมทูลขึ้นไปว่ามีเหตุอย่างนี้อยู่ส่วนจะโปรดเกล้ายังไงก็แล้วแต่คำตอบนี้เป็นคำตอบเดียวกันนักข่าวก็เลยถามว่าการทูลเกล้าชื่อนายกก็ใช้หลักการนี้ใช่หรือไม่คุณวิษณุบอกใช่ครับสรุปจบสตพ.หมายถึงว่าถ้าเกิดใครมีติดอย่างเงี้ยก็ใช้หลักการนี้นี่ถามว่ากระบวนการที่กล่าวมาเนี่ยเป็นกฎหมายหรือเป็นจารีตประเพณีคุณวิษณุตอบว่าเรื่องโปรดเกล้าเป็นพระราชอำนาจเราก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรแล้วแต่เราต้องกราบบังคมทูลขึ้นไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้ที่รับผิดชอบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือผู้รับสนองพระบรมราชโองการท่านบังคับผมเติมตรงนี้นิดนึงนะคือเวลานำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยถ้าทรงลงพระประมาภิไธยผู้ที่นำขึ้นทูลเกล้าก็คือผู้รับสนองพระบรมราชโองการนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครเสนอก็จะต้องรับเรื่องนั้นไปอย่างกรณีเสนอชื่อนายกก็คือประธานรัฐสภาไม่งั้นจะรับสนองทำไมการรับสนองก็คือการรับผิดชอบนึกออกใช่ไหมครับสิ่งที่ทูลเกล้าไปต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ตรวจสอบเรียบคือเป็นจะทูลเกล้าขึ้นไปนะคนทูลเกล้าต้องตรวจสอบเรียบร้อยก่อนก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยโหวตนะพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นายอาทิตย์อุไรรัตน์ดร. อาทิตย์เนี่ยครับประธานรัฐสภาสมัยนั้นไปเสนอชื่อคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกอาจารย์อาทิตย์ดร. อาทิตย์ก็รับผิดชอบไปงั้นประธานรัฐสภาก็ต้องดูแลให้ถูกต้องให้ดีถ้าจะเบรกอะไรก็ต้องเบรกซึ่งในชั้นประธานรัฐสภาถามต่อหากแคนดิเดตนายกคนใดถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เดาเองนะถ้าคนที่เป็นแคนดิเดตนายกถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีที่มีการร้องว่ามีลักษณะต้องห้ามการเป็นส.ส.และแคนดิเดตนายกถามว่าจะเอารายชื่อนั้นไปโหวตนายกได้ไหมสมมติในกอไก่ไม่ต้องคุณพิธาหรอกในกุ๊กไก่เนี่ยนะมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเขาเสนอชื่อมาเอามาโหวตกันถามว่าอย่างนี้จะได้ไหมนะปปช.เขาชี้แล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับคุณวิษณุตอบทันทีบอกไม่ได้ถามย้ำว่าแม้คดีจะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาก็ไม่ได้เหรอยังไม่มีคำตัดสินออกมาโหวตได้ไหมคุณวิษณุตอบย้ำบอกไม่ได้นะไม่ได้เพ
พราะเมื่อถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาก็เข้าไปทำหน้าที่ไม่ได้ถูกไหมครับเขาเข้าไปทำหน้าที่ไม่ได้ไปตั้งทำไมชื่อนั้นจะต้องไม่เสนอเข้าไปแต่ปกติศาลจะไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เร็วเกินไปต้องใช้เวลาพอสมควรนะไม่มีอะไรครับขอดูข้อความนิดหนึ่งเอาต่อให้จบประเด็นนี้จะได้ไม่คาใจกันอีกนะครับคือนักข่าวก็ถามเมื่อวานนี้ว่าการจะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าบุคคลใดมีลักษณะต้องห้ามจะใช้กฎหมายใดนายพิษณุบอกว่าใช้รัฐธรรมนูญมาตรา82ซึ่งผู้ที่ร้องได้ก็คือส.ส.จำนวน1ใน10ของสภาหรือ50คนนี่ไงที่ผมแจงกับคุณแซมมัวน่ะที่บอกว่าจะเป็นวิบากกรรมเพราะอะไรครับสมมติว่าพอผ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้หรือนี้เขากกต.รับรองปั๊บเป็นส.ส.เสนอพอเข้าไปเป็นส.ส.ปั๊บมันยังมีด่านนี้อีกนะก็คือส.ส.50คนนิดเดียวไปรวมชื่อกันเข้ามาส.ส.ยื่นได้อีกนั้นเนี่ยผู้ที่ร้องได้ก็คือส.ส.1ใน10ของสภาหรือ50คนซึ่งส.ส.คือจะยื่นได้หลังจากมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วถึงจะทำหน้าที่ได้ส่วนส.ว.นะมีด่านส.ว.อีกส.ว.1ใน10หรือแค่25คนเพราะส.ว.สามารถลงชื่อเพื่อตรวจสอบส.ส.ตรวจสอบส.ว.ด้วยก็ได้รวมถึงรัฐมนตรีด้วยก็ได้ยื่นผ่านประธานรัฐสภานี่คืออำนาจของส.ว.ไง ไม่เกิน5คนนะวันนี้นะท่านผู้ชมครับก็นี่คือสิ่งซึ่งอาจารย์วิษณุเครืองามต้องเรียกเป็นอาจารย์เป็นมือกฎหมายมือหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีนักข่าวถามอีกว่าการที่กกต.จะฟ้องใครด้วยความผิดตามมาตรา151คือที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แล้วมาสมัครเนี่ยจะฟ้องช่องทางไหนคุณวิษณุบอกว่าตามมาตรากล่าวต้องไปช่องทางก็คือไปศาลอาญาไม่มีขั้นตอนการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือ151มันจะเป็นที่มาของทุกเรื่องเหมือนเป็นศาลตั้งต้นนะแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์วิษณุพูดมาคำหนึ่งบอกว่าถูกต้องแล้วที่ไม่รับเรื่องอื่นเพราะถ้า151ออกไปแล้วมันคุมหมดทุกอย่างเลยนึกภาพออกใช่ไหมครับกฎหมายมาตรา151คือมันระบุถึงคุณสมบัติถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติแล้วคุณมาสมัครก็จะต้องมีโทษ1 2 3 4 5ก็ว่าไปแต่กระบวนการนี้มันใช้เวลานานเพราะมันใช้กระบวนการยุติธรรมปกติไปศาลอาญามันเป็นขั้นตอนที่ไม่ง่ายไม่เร็วทุกอย่างก็อย่างที่ผมบอกครับมันจึงไม่มีอะไรเร็วไม่มีอะไรง่ายเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันผมพูดไม่ผิดเลยที่บอกว่านี่คือคุณจะเดินไปบนเส้นทางสายนี้คุณพิธายังบอกเลยเมื่อวานที่ผมฟังคุณพิธาพูดผมชอบฟังแกพูดนะครับคุณพิธายังบอกว่าบนเส้นทางสายนี้มันไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเราจะล้มเราอาจจะท้อเราท้อได้แต่เราจะไม่หยุดเราจะเดินไปนั่นนะครับเป็นกำลังใจให้ครับจริงๆคุณพิธาก็จะนำมาซึ่งความแปลกใหม่หลายอย่างนะครับเราอาจจะชอบหรือเราจะไม่ชอบไม่เป็นไรแล้วครับคุณฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยผมเชื่อเลยคนชอบคุณพิธาก็มีคนไม่ชอบคุณพิธาก็มีก็ผมนึกบอกมันมีทั้งกองเชียร์กองแช่งเนี่ยเมื่อวานนี้ก็พูดแบบนี้กองเชียร์ก็เชียร์ไปคือแต่อย่าไปมองกฎหมายไปมองกฎหมายแค่ในมุมของตนต้องฟังหลายฝ่ายนะครับฟังหลายๆความฟังหลายๆความคิดและที่สำคัญนะผมกำลังจะจบเวลากำลังจะหมดแล้วที่สำคัญอย่าไปทำตัวเป็นผู้พิพากษานะครับเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ใช่ศาลเราก็ฟังวิจารณ์ได้ครับน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เหมือนที่เขากำลังน่าจะกันอยู่นี่แหละน่าจะโน่นน่าจะนี่มีข่าวพาดหัวโอ้ไม่ทันแล้วเวลากำลังจะหมดไปดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณคนที่อยู่ใน Facebook Live นะครับแล้วก็คนที่ช่วยแชร์
ลิปวิดีโอนี้ด้วยพรุ่งนี้6โมงเช้าเจอกันใหม่คุณหนูนาควบคุมเสียงไปออกอากาศทางวิทยุต่างๆผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ